การทดลองเรื่องการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าอุปกรณ์การทดลองน้ำปรับปา1บีเกอร์ทูบ1ดอกชุดแยกน้ำด้วยไฟฟ้า1ชุดไม้ขีดไฟ1กล่องฐานไฟฉาย9โวลต์1ก้อนวิธีการทดลองใส่น้ำในถ้วยพลาสติกของเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจนเกือบเต็มปิดฝาครอบที่มีหลอดทดลองและขั้วไฟฟ้า ปิดรูระบายอากาศแล้วคว่ำถ้วยพลาสติกเพื่อให้น้ำเข้าหลอดทดลองจนเต็มแล้วหงายถ้วยพลาสติกขึ้นต่อสายไฟจากแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์เข้ากับเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้าให้ครบวงจร สังเกตการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองทั้งสองบันทึกผลเมื่อได้แก๊สเต็มหลอดหรือเกือบเต็มโดยสังเกตจากระดับน้ำที่ลดลงจากหลอดถอดสายไฟออก,กปิดปากหลอดทดลองไว้และทำเครื่องหมายกำกับว่าหลอดทดลองใดมาจากขั้วไฟฟ้าใด ทดสอบการติดไฟของแก๊สในหลอดทดลองทั้งสองทีละหลอดโดยใช้ไม่ขีดไฟที่ลุกเป็นเปลวจอบริเวณปากหลอดทันทีที่เปิดจุกยางออกสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลทำการทดลอง1นึ่งถึงสาซ้ำทดสอบการติดไฟของแก๊สที่ได้จากการทดลองทั้งสองโดยใช้ทูบติดไฟที่เหลือแต่ฐานแดงหย่อนลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดทันทีอย่างรวดเร็ว สังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึกผลผลการทดลองขั่วลบการเกิดแกส๊สปริมาณมากและเกิดเร็วการติดไฟจะเกิดไฟลุกที่ปากหลอดทดลองมีเสียงการช่วยให้ติดไฟไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั่วบวกการเกิดแกส๊สปริมาณน้อยและเกิดช้าการติดไฟ เปลวไฟจากก้านไม้ขีดสว่างขึ้นจากเดิมเล็กน้อยการช่วยให้ติดไฟเกิดเปลวไฟลุกสว่างขึ้นสรุปผลการทดลองเมื่อผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ลงไปในน้ำประปาจะมีแก๊สเกิดขึ้นในหลอดทดลองทั้งสองที่ต่ออยู่กับขั้วไฟฟ้าซึ่งสามารถสังเกตได้จากระดับน้ำที่ลดลงแก๊สที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าบวกจะช่วยให้ติดไฟ ซึ่งเรียกว่าแก๊สออกซิเจนส่วนแก๊สที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าลบจะติดไฟได้ซึ่งเรียกว่าแก๊สไฮโดรเจนข้อควรระวังเมื่อจุดไม้ขีดแล้วจอดที่หลอดทดลองแต่ละหลอดให้ระวังอย่าเข้าไปสังเกตโดยใกล้เนื่องจากเกิดประกายไฟจากแกา๊สในหลอดทดลอง